สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโอมโชว์สตูดิโอนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับผมตัวนี้มันเป็นไฟฉายนะครับไฟฉายแรงสูงนะครับสมาร์ทไลท์นะครับรุ่น T6 นะครับมันจะเป็นมีเขาจะมีกล่องมีอะไรมาให้ครบเซตเลยมีที่ชาร์จมีแบตเตอรี่มีถ่านมาให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันนะครับก็เดี๋ยวจะกลางคืนนี้นะครับก็เดี๋ยวจะพาไปทดสอบนะครับว่ามันจะสว่างแค่ไหนนะครับกับตัวไฟฉายสมาร์ทไลท์ T6 ตัวนี้นะครับผมOm Show Studio แกะมาดูด้านในกันนะครับโอ้โหสวยเลยนะเท่ดีนะครับกล่องแพ็คเกจมาเป็นแบบนี้เลยมีเชือกผูกตรงนี้นะครับเท่นะครับอย่างนี้มันเป็นเหมือนตัวล็อกตัวล็อกหัวเชือกมันนะ Power Style นะครับเท่เลยนะครับ Power Light Energy Saving Waterproof ด้วยนะครับ Explosion Proof ป้องกันการระเบิด Made in Chinaนะมาดูด้านในโอ้โหดูทหารนะครับแต่แดนโหเฮ้ยเท่ wow. นะครับสวยดีนะมีกล่องใส่แบบโหมันเรียบร้อยดีครับดูมันมาตรฐานดีมากๆเลยนะนี่นะครับตัวหัวของไฟเขานะครับตัวนี้ใช้ซูมได้ 1x 250 500 1,000 2,000 โห in out เวลาซูมใช้ดึงแบบนี้เอานะครับดึงขึ้นดึงลงแบบนี้นะครับซูมดึงขึ้นดึงลงนะครับนี่ตรงนี้ซูม1ดึงขึ้นดึงลงได้แบบนี้นะครับ XML T6 นั่นเองนะครับตรงนี้เป็นปุ่มเปิดปิดนะยังไม่ได้ใส่ถ่านนะครับ Ultra Fine นะลองดูก่อนตัวนี้จะมีเขามีที่ชาร์จถ่านมาให้เลยนะดีนะครับตัวนี้จะเป็นที่ชาร์จถ่านที่ชาร์จแบบ 1.5 โวลต์เลยหรือเปล่านะเดี๋ยวดูก่อนนะครับอ๋อตัวนี้มันเป็นชาร์จแบบ 3.7 โวลต์นะครับ500มิลลิแอมป์เพราะตัวนี้มันเป็นถ่านเขาเรียกว่าถ่าน A18650 นะครับตัวนี้ที่เขาให้มาเนี่ยเป็น18650ขนาด 6,800 มิลลิแอมป์เลยนะครับเวลาชาร์จก่อนนะครับเวลาชาร์จนี้คือตรงนี้ไปเสียบปลั๊กได้เลยนะครับนี่ตรงนี้ก็จะมีหัวปลั๊กแบบนี้ให้นะครับเสียบปลั๊กได้แล้วก็เวลาชาร์จก็คือดันตรงนี้ลงมาแน่หัวมันจะอยู่ด้านนี้นะครับขั้วบวกนะครับนี่เขาได้เขียนสัญลักษณ์ไว้แบบนี้นะสายลักก็จะเป็นแบบนี้นะครับมองเห็นไหมก็คือเอาตูดนะเอาด้านขั้วลบนะเป็นตัวดันแบบนี้นะครับแล้วก็หัวขั้วบวกอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับเวลาชาร์จนะครับเมื่อกี้มันขึ้นสีเขียวนะเหมือนกับว่ามันเนี่ยเหมือนกับว่าแบตมันเต็มแล้วนะครับเวลาจะใส่ถ่านนะครับก็หมุนตรงนี้ออกมาได้เลยนี่ตรงนี้หมุนที่บริเวณของนี่มันออนนี่มันจะเป็นล็อกถ่านแบบนี้ตัวนี้เนี่ยมันใช้ถ้าเกิดว่าตัวล็อกตัวซ็อกเก็ตของถ่านมันเนี่ยนะครับตัวนี้มันสามารถที่จะใช้ 3A ถ่าน 3A อ่ะ3ก้อนนะครับตัวนี้ถ่าน 3A 3ก้อนนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวขนาด18650ที่เขาให้มานะครับใช้ได้นะครับเวลาจะใส่ตัวถ่านก้อนนี้นะที่เขาให้มานี้นะครับที่เป็น18650ก้อนใหญ่นะครับเอาตุ่มเอาขั้วบวกเนี่ยนะครับใส่เข้าไปทางด้านหัวมันนะนี่ใส่แบบนี้นะครับเอาขั้วบวกใส่เข้าไปทางด้านหัวนะครับเห็นไหมแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับใส่แล้วหมุนดูลองเปิดดูมาแล้วนะครับใช้ได้เวลาเปิดนะครับมันจะมีอยู่2ระดับนะอันนี้ถ้าเกิดว่าเราลูบลงไปเห็นไหมมันจะซูมแบบเล็กธรรมดานะครับถ้าเกิดว่าเราดึงกลับเข้ามามันก็จะใหญ่ขึ้นนะแต่ว่าถ้าเกิดเห็นใกล้ๆดูใกล้ๆแบบนี้มันดูไม่รู้นะครับว่ามันสว่างแค่ไหนนะครับมันต้องดูกลางคืนนะครับตอนนี้ยังไม่มืดมากส่วนนะครับตัวสวิตช์นะครับแล้วกดไปอีกทีนึงปิดเห็นไหมนะครับกดครั้งต่อไปเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมไม่รู้ว่ามันมีระดับความสว่างหรือเปล่านะตอนนี้มันยังเห็นอะไรไม่มากนะครับเพราะว่ามันจะมีความแสงสว่างมันมีประมาณ3ระดับอ่ะเนี่ยอันที่2ก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วกดอีกทีอันที่3อันนี้เหมือนจะสว่างน้อยลงนะครับอันนี้เหมือนจะสว่างน้อยลงนะครับแล้วกดอีกทีนึงก็จะเป็นกระพริบแล้วนะครับอีกทีนึงก็จะเป็นกระพริบแบบมีสัญญาณแบบนี้เห็นไหมนะครับทีต่อไปก็จะเป็นสว่างมากตัวนี้น่าจะเป็นสว่างมากนะเดี๋ยวต้องลองเทสกลางคืนดูนะครับตัวนี้กลางตัวนี้น้อยสุดนะมันจะมี3ระดับนะครับก็เป็นกับพิปโอเคทั้งหมดจะมี5ระดับทั้งหมดจะมี5สเต็ปนะในการ
ปิดใช้งานของถ่านของไฟฉายตัวนี้นะครับสเต็ปแรกนะครับปุ๊บสว่างอันนี้มันจะเป็นสว่างมากแต่ตอนนี้เรามองไม่เห็นเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวต้องรอกลางคืนนะครับอันนี้สว่างเบอร์2นะครับอันนี้สว่างน้อยสุดอ๋ออันนี้เป็นนี่แล้วเป็นกระพริบใหม่นะเดี๋ยวไล่ใหม่นะครับอันนี้เป็นกระพริบแบบสัญญาณ SOS นะครับนี้เป็นสว่างมากนะแล้วมันจะค่อยๆดรอปลงนะครับอันนี้เบอร์2นะจะเริ่มลายแล้วมั้ยนะครับอันนี้เบอร์1น่าจะสว่างน้อยสุดนะครับแล้วก็ตามมาด้วยสัญญาณกระพริบนะเป็นไฟกระพริบนะครับแล้วก็อันนี้ก็อีกอย่างนึงก็จะเป็นกระพริบแบบมีจังหวะนะครับน่าจะเป็นตัวสัญญาณ S ของแบบของสัญญาณ SOS มากกว่านะครับเนี่ยจะมีกระพริบเป็นจังหวะอย่างงี้เห็นมั้ยโอเคก็เรียบร้อยดีทีนี้ต้องลองนะครับลองกลางคืนดูอีกทีนึงนะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูถึงความสว่างของเขาอีกทีนึงแล้วกันนะครับภาพรวมแล้วตอนนี้ณเวลานี้อ่ะโอเคนะครับเพราะว่าแถมพี่ชาร์จมาให้นะครับแล้วในตัวมันเองเนี่ยจะเป็นกล่องสำหรับใช้กับถ่าน 3A ที่เราซื้อจากเซเว่นอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะใช้ถึง3ก้อนเลยนะครับใส่ให้ถูกเขานะก็จะมีบอกอยู่นะครับว่าอย่างตรงนี้จะเป็นลบแล้วก็บวกเห็นไหมครับก็จะมีบอกอยู่เราใส่บวกนี้แล้วฝั่งนี้ลบนะเพื่อให้ต่อให้ถูกวงจรเขานะครับแล้วก็เวลาใส่ก็เอาด้านนี้ใส่เข้าไปแบบนี้มันก็เหมือนกับถ่านที่เราใช้ด้านในสุดตัวนั้นเอามาชาร์จได้ใช้กับเครื่องชาร์จอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ให้หมดนะแล้วก็ลองชาร์จด้วยถ่านลองชาร์จดูว่ามันชาร์จนานไหมนะครับพยายามจะใช้ตัวนี้ให้หมดไปก่อนนะแล้วก็มาลองชาร์จดูแล้วจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะว่ามันชาร์จนานไหมนะครับแล้วก็ใช้จริงๆแล้วใช้ได้กี่ชั่วโมงอะไรแบบนี้นะครับว่าแบตเตอรี่ที่มีมาให้เนี่ยมันใช้ได้กี่ชั่วโมงนะครับตรงนี้นะครับเวลาเสียบชาร์จปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นเป็นมีไฟสีแดงขึ้นตรงนี้นะครับเอาโค้ดบวกไว้ทางนี้นะครับเอาโค้ดลบไว้ฝั่งนี้แล้วก็ดันเข้ามานะครับก็จะขึ้นเป็นสีแดงแบบนี้เดี๋ยวมาดูตอนเต็มกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับแล้วเวลาเต็มนะเวลาที่แบตเต็มนะครับมันก็จะกลายเป็นไฟสีเขียวแบบนี้นะของผมก็ใช้เวลาประมาณ4-5ชั่วโมงนะครับก็แล้วแต่ว่าแบตเตอรี่ของเรานั้นมันหมดไปเหลือน้อยแค่ไหนนะก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆแต่ผมก็ใช้จนเกือบหมดแต่ใช้ไปเยอะผมเปิดไฟฉายทิ้งไว้หลายชั่วโมงเลยนะครับมาทดสอบตอนทดสอบการใช้งานนะก็มาชาร์จครั้งนี้ก็ประมาณ 4-5 ชั่วโมงครับก็จะไฟขึ้นสีเขียวแบบนี้นะครับเต็มแล้วเดี๋ยวจะถอดออกเลยเดี๋ยวจะทำการทดสอบไฟฉายกันนะครับตอนนี้มืดแล้วนะสเต็ปแรกที่เปิดนี้จะเป็นความสว่างสูงสุดของเขาเลยนะครับที่ผมทดสอบเป็นตอนแรกนะครับเบอร์แรกเบอร์1เลยจะเป็นสว่างสูงสุดนะจะมีความสว่างจะมี3เบอร์นะครับแล้วก็ตามด้วยไฟกระพริบแล้วก็ตามด้วย SOS นะครับเดี๋ยวลองดูเบอร์1หรือเบอร์แรกนี่ก่อนเลยนะเปิดปึ๊บนี่นะครับเห็นมั้ยครับอันนี้ก็คือผมสไลด์มาถ้าเกิดว่าเราสไลด์เข้ามาสุดเนี่ยมันจะกว้างนะไฟมันจะกว้างสว่างนะครับใช้ในที่ฉายแบบกว้างๆได้แต่ว่าต้องการส่องระยะไกลๆนะนี่ลองขยับดูนะครับเดี๋ยวให้ดูโน่นลองเห็นต้นไปยอดมะพร้าวโน่นยอดมะพร้าวไหมเดี๋ยวผมจะลองส่องยอดมะพร้าวให้ดูนะดูนะครับโน่นสบายเลยนะเห็นยอดมะพร้าวสบายเลยโน่นยอดมะพร้าวงูประมาณเกือบร้อยเมตรนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูนี่ดูตึกนู้นดูตึกนู้นคือว่าตึกนู้นห่างออกมาเท่าไหร่ประมาณ200-300เมตรนะนะครับไม่ถึงกิโลหรอกนะครับนี่ดูนะครับขึ้นไปผมเห็นบนยอดตึกเลยเห็นไหม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 ผมไม่อยากจะไปส่องบ้านเขามากนะครับจะให้เห็นดูเฉยว่าจริงๆแล้วมันสามารถที่จะไปได้ไกลกว่านี้อีกนะครับถ้าหากว่าพื้นที่ตรงนั้นมันมืดๆมากๆพื้นที่เราใช้งานมันมืดงั้นจะไปได้ไกลกว่านี้นะครับต่อไปจะให้ดูเบอร์2นะครับความสว่างระดับ2ก็คือดอกประมาณมิเตอร์เป็นประมาณระดับกลางนะครับนี้ประมาณระดับกลางนะครับระดับกลางส่องขึ้นไปยังต้นยอดมะพร้าวยังเห็นอยู่นะครับส่องไปยอดตึกก็ยังเห็นอยู่แต่ว่าเนี่ยความสว่างของยอดตึกเห็นไหมครับยังเห็นอยู่นะครับแต่ว่าความสว่างลดลงปิดกดอีกครั้งนึงปิดครับอันต่อไปจะเป็นความสว่างที่น้อยสุดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับความสว่างน้อยสุดนะส่องยอดมะพร้าวก็ยังพอเห็นอยู่นะไฟที่ยอดตึกสูงก็ยังเห็นอยู่นะครับยังจางๆนะแต่ว่าความสว่างเขาจะน้อยสุดนะครับหมวดต่อไปจะเป็นหมวดไฟกระพริบนะครับหมวดไฟกระพริบนี่เห็นไหมกระพริบแป๊บๆๆๆๆเลยนะครับนี่กระพริบนี้อีกหมวดนึงจะเป็นหมวดน่าจะเป็น SOS นะครับตัวนี้นะครับนี่พิษกระพริบมีจังหวะนะครับก็คือประมาณนี้นะครับโอ้ยผมส่องตอนแรกก็ตกใจเลยนะเพราะว่ามันไปไกลถึงยอดตึกถึงยอดมะพร้าวนู่นก็ตกใจเหมือนกันนะกับความแรงของหลอดตัวนี้นะครับ T6 ตัวนี้นะครับแรงสมชื่อนะ
โอเคนะครับใครสนใจนะครับตามลิงก์ไปได้เลยนะครับผมได้มาตัวนี้นะครับไม่ถึง100นะเอ้ยไม่น่าเชื่อนะครับผมได้มา99บาทเท่านั้นเองนะครับไม่ได้แฟตเซลอะไรด้วยนะครับก็คือซื้อในช่วงโหมดปกตินั่นเองนะครับ99บาทได้ทั้งกล่องนะครับมีที่ชาร์จให้นะครับแล้วก็มีกล่องสำหรับใส่ตัวเป็นอะแดปเตอร์ตัวแปลงที่ใช้ถ่าน 3A แต่ว่าใช้เยอะหน่อยนะครับใช้ถ่าน 3A ธรรมดาถึง3ก้อนเลยนะครับถ้าจะให้ดีแนะนำใช้เป็นอัลคาไลน์ไปนะครับจะชัวร์สุดครับส่วนแบตที่เขาให้มาเนี่ยชาร์จได้นะเป็นแบตไอที่เขาเรียกว่าแบตเตอรี่18650นะครับมันจะชาร์จว่าตัวโวลต์กับตัวแอมป์อะไรมันจะเยอะหน่อยมันจะใช้ได้นานนะครับก็อย่างที่เห็นนะที่ผมทดสอบไปดูนะครับมันไปไกลจริงๆนะครับไปไกลจริงๆนะถึงขึ้นไปบนยอดบ้านไปส่งไปบนยอดตึกนะครับแล้วก็ยอดมะพร้าวอะไรนี่ส่องแบบสบายๆเลยนะครับส่องไปไกลชัดเจนมากเลยนะครับชอบมากๆเลยนะคุ้มสุดๆเลยนะครับผมใครสนใจตามลิงก์ไปได้เลยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ